สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตสวดยับปลัดมหาดไทยด่าลูกน้องกลางที่ประชุมจบดูลาแต่งโง่เป็นควายวันที่30ธันวาคม2565มีคลิประหว่างการประชุมข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและมีการถ่ายทอดไปยังหลายจังหวัดในช่วงหนึ่งมีการเปิดให้ข้าราชการรายหนึ่งรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าของราชธานแต่กลับไม่ถูกใจนายสุทธิพงษ์จึงตั้งคำถามถึงข้าราชการคนนั้นว่าอุปสงค์และอุปทานภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอะไรทางข้าราชการคนดังกล่าวตอบว่า demand supply จากนั้นนายสุทธิพงษ์ก็หัวเราะพร้อมตั้งคำถามถึงข้าราชการคนนั้นเพิ่มเติมว่าเรียนจบมาจากไหนทางข้าราชการก็บอกว่าตนจบคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้เกิดเสียงหัวเราะกลางที่ประชุมเฮ้ยทำไมคุณโง่อย่างนี้วะโง่เป็นควายเลยไอ้เหี้ยเอ้ยนายสุทธิพงษ์กล่าวพร้อมกับถามว่าอีกฝ่ายจบรุ่นอะไรเมื่อรู้ว่าข้าราชการคนนั้นจบจุฬาในระดับปริญญาโทจึงกล่าวเพิ่มเติมว่ากูว่าแล้วเราคนจบรัฐศาสตร์จุฬาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์2ตัวอุปสงค์เท่ากับอุปทานเขาเรียกว่าตลาดสัมบูรณ์คุณเอาความต้องการของราชทานแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับซัพพลายของภาคเกษตรมันไม่ใช่ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเล่าก็คุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนอกจากนี้นายสุทธิพงษ์ยังถามต่อไปถึงสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่าข้าราชการคนดังกล่าวเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งและเรียนปริญญาโทในหลักสูตรหลังเลิกเรียนทำให้นายสุทธิพงษ์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ชอบเปิดหลักสูตรหาเงินอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพพร้อมกับใส่หน้าเบาๆขณะที่ความเห็นชาวเน็ตต่างมองว่านี่คือการดูถูกไม่ควรพูดกันเปิดเผยขนาดนี้เป็นการมาให้เกียรติลูกน้องด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ